ขอเรียนถามเกี่ยวกับกระแสเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหน่อยคือตอนนี้มีประชาชนบางส่วนนะคะสงสัยกับกระแสที่ว่ามีพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงกลุ่มหนึ่งออกมาคัดค้านกับรายชื่อในส่วนที่มีการเสนอมาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมของพี่น้องคนเสื้อแดงทีนี้ประชาชนบางส่วนเลยเกี่ยวจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงแค่การหาเหตุในการที่จะเอาคนอื่นมาแทนที่ในส่วนที่เป็นทหารตรงนี้คุณจะคือความเป็นจริงเนี่ยตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยถ้าไม่ได้คนที่มากบารมีในกองทัพจะไม่มีความหมายใดๆเลยใช่เพราะว่ากฎหมายเรื่องการจัดกำลังของกระทรวงกลาโหมนั้นเนี่ยซึ่งได้มีการตราภายหลังจากการยึดอำนาจ19กันยายนปี49เนี่ยอำนาจในการจัดโผนั้นให้เป็นอำนาจของคนเพียงแค่7คน1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม2รัฐมนตรีช่วย3ปลัด4ผู้บัญชาการฐานสูงสุด5ผู้บัญชาการฐานบก6ผู้บัญชาการฐานอากาศ7ผู้บัญชาการฐานเรือจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตั้งแต่ผู้บัญชาการฐานสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพนี่เขาเป็น4เสียงใช่เพราะฉะนั้นโควต้าของรัฐบาลเนี่ยที่เขาจะให้ตำแหน่งเดียวเท่านั้นคือปลัดกระทรวงกลาโหมที่เหลือเนี่ยไปล้วงอะไรไม่ได้คือถ้าไม่ได้คนที่บารมีเป็นการส่วนตัวในกองทัพแบบพลเอกประวิตรเป็นมาแบบพลเอกประยุทธ์ในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการฐานบกมาก่อนในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีควบคู่กันไปเนี่ยจะไม่มีความหมายใดๆเลยไอ้นั่นเป็นเรื่องความรู้สึกบารมีในส่วนตัวล้วนๆใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปตามข่าวว่ากลับมาที่สุทินคลังแสงอีกรอบก็ไปนั่งตบยุงเล่นอ่ะเพราะมันไม่ได้ทำอะไรนะครับในทางปฏิบัติเพราะว่าผิดกับการโยกย้ายในกระทรวงทบวงกรมอื่นๆและความเป็นจริงเนี่ยหนึ่งปลัดที่ได้มาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคนของตัวเองอะไรนักหนานะครับระบบมันค่อนข้างที่จะคุมไว้อย่างเบ็ดเสร็จและก็รัฐบาลจะไม่มีวันที่จะไปแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เพราะว่าขณะที่เคยเป็นเสียงข้างมากก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งเลยและก็พยายามที่จะซื้อใจทหารดังนั้นเนี่ยนะครับอำนาจการต่อรองในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เราฟาดกันหลายวันความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าจะยึดหลักมาตรฐานเนี่ยว่าจะไปจับมือกับคนที่ปราบปรามประชาชนไม่ได้รัฐบาลนี้ก็เกิดไม่ได้ใช่นะครับบรรดาสวที่นั่งที่สนับสนุนทั้งนั้นคือผู้ที่ยึดอำนาจลองไปถอยย้อนนะครับในการใช้กำลังมาก่อนหน้านี้พวกนี้อยู่ในช่วงนั้นจะอยู่ในช่วงยศพลตรีครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอนุพงศ์ก็ผู้บัญชาการฐานบกพลเอกประยุทธ์ตอนนั้นรู้สึกแกเข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอะไรใช่ไหมฐานบกละตอนช่วงแรกตอนขับเคลื่อนครั้งแรกอยู่แม่ทับน้อยมั้งไอ้นั่นปี49มาที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องมวลชนเรื่องอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีความหมายใดๆหรอกในเรื่องใครมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะว่ารัฐบาลนี้มันเกิดขึ้นมาจากคณะรัฐประหารตอนปราบเสื้อแดงนะรู้สึกจะเป็นผู้ช่วยครับใช่ไหมเพราะว่านะครับเมื่อรัฐบาลเนี่ยมันมาจากคนที่ทำรัฐประหารตัวเองเมื่อปี2557วันนี้ก็ไปสมคบก็มันไม่มีความหมายใดๆคือมันน้อยลงไปแล้วถ้าไปเทียบกับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมใช่ไหมคะมันไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะว่าที่ไปสมคบคิดกันมาเรียงกันมาเนี่ยเรื่องอื่นมันก็เรื่องเล็กกันหมดอยู่แล้วค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ